โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหกูนะขายแค่ลูกละ5บาท5บาทถูกมากแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหุยแพนด้าวันนี้นะเป็นวันแรกที่เราจะขายอาหารอินเดียใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วผู้ช่วยเรามีไหนอะเฮ้ยมาสิจ๊ะแล้วเฮ้ยเป็นโพสท่าอะไรตรงนั้นล่ะแพตตี้ฉันให้เธอมาช่วยทำขายของทำอาหารไม่ใช่แบบโพสท่าเรียกแขกแบบนี้ราคาคุ้มไหวหรือไงเฮเดอร์ฉันจะให้เธอมาอยู่หลังครัวช่วยทำอาหารโอ้ยนี่ฉันก็อุตส่าห์จัดเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเรารีบดีกว่าฉันว่านะก่อนที่แบบเด็กๆจะเข้าบ้านวันเนี้ยเป็นวันแรกที่เราจะขายอาหารอินเดียเมนูแรกของเรานั่นก็คือเมนูปานิปูริฉันได้ยินชื่อมากเขานะจะต้องใช้แป้งก้อนกลมๆใช่ไหมแล้วก็นี่ตักในน้ำแล้วกินงอกกินคำเดียวมันจะมีน้ำซอสเยอะๆหลายอันแล้วใช่ไหมใช่นี่วันนี้เรามาเริ่มกันเลยเรียบร้อยเธออะอุ้ยยายกุ๊กกุ๊กโอ้โหโอ้โหโอ้โหเธอทำไมเธอไม่เอาช้อนคนโอ้ยเธอไม่รู้อะไรอาหารอินเดียแบบออริจินอลเนี่ยต้นตำรับในประเทศเขาเนี่ยเขาใช้มือทำจ้ะเพราะว่ามือแปลว่าหัตถ์ของพระเจ้าทำอร่อยมาจากขี้ใครมือเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้ก่อนหน้านี้นะฉันอะลูบหัวแพนด้ามาด้วยแต่ว่าสะอาดแน่นอนแพนด้าอาบน้ำล่าสุดเมื่อไหร่2เดือนก่อนโอ้โหต่อไปแป้งที่เราจะมาทอดกันแป้งโยคีนี่ที่เอาไว้ทาหน้าใช่ไหมเธอใช่เฮ้ทาตีนอ่ะเดี๋ยวเราใส่ไปเลยละกันทอดแป้งเราต้องนับ 1-12 รู้ไหมเอามาตรงนี้นะเธอร้อนแล้วก็เอานิ้วโป้งนี่โป้งที่ไปปูนี่แล้วก็ขวานอย่างนี้นี่อู้คุณลูกค้ามาเลยเหรออุ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวรอก่อนนะคะต่อไปก็จุ่มนี้แล้วก็จุ่มอันนี้จะจุ่มไปเลยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเวิร์กสิอ่ะอร่อยถูกใจทำไมถูกลืมยำอร่อยไหมโอ้ตกลงว่าอร่อยไม่เคยทานเลยมันรสชาติที่ amazing ว้าวโอเคเธอเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีทุกอย่างโอเคเดี๋ยวฉันจะไปขายลูก5บาทนะเธองั้นเธอก็ทำความสะอาดตรงนี้นะครัวสกปรกสกปรกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาไปเดินเล่ขายดีดีดีเอามาแบ่งฉันด้วยนะเอาเดี๋ยวเอาเงินมาแบ่งนะเร็วละชิมไหมฉันได้ไม่ชิมละโอเคเดี๋ยวมานะ5บาท5บาทวิเดียวก่อนนะคะเด็กๆต้องคลิปเฮโดะเฮโดะเฮโดะวันนี้แม่ค้าอินโดนีเซียจะมาขายอาหารอินเดียนั่นก็คือปาดิปูรีนะจ๊ะนะจ๊ะเกิดมาไม่เคยกินเลยนะเนี่ย
แน่นอนนะสิคะเพราะอาหารอินเดียเนี่ยเป็นอาหารที่ทานยากมากพวกเราอยู่ประเทศไทยอะเนาะแล้วอาหารนี่นะพี่กุ๊กกุ๊กนะขายแค่ลูกละ5บาท5บาทถูกมากอุ๊ยต้นทุนลูกละแค่2บาท3บาทขายลูกละ5บาทได้กำไรต้อง2บาทเยอะมากเลยอะใช่จ้ะนายจ๋าโอเคงั้นก็โอ้มีเงินกันไหมอุ๊ย20 5บาทอุ๊ยอันนี้ได้1ลูกอันนี้ได้กี่ลูกคะมีเงินเท่าไหร่งั้นแม่ครัวอินเดียอ่ะจะขายแล้วนะเอาเป็นผู้หญิงก่อน lady first หนึ่งลูกอันรวมๆก่อนเหม็นมากเลยฮะเหม็นเนาะไหนผู้ชายลองดมสิเฮ้ยหอมจังเลย what เดี๋ยวผู้ชายชอบแล้วผู้หญิงไม่ชอบนั่นหรอถึงกลิ่นมันจะไม่โสภาเนี่ยถึงกลิ่นจะไม่หอมแต่มันอร่อยนะไม่เชื่อลองอ่ะจ่ายเงินมาก่อนค่ะนี่จ่ายแล้วก็หยิบไปเลยคนลูกชิมโอ้กรอบจังเลยไม่อร่อยเลยค่ะตายละใครทิ้งแบบนี้ได้ไงเนี่ยเสียดุลการค้าหมดอ๋องั้นน้องผู้หญิงอาจจะไม่ถูกปากอ่ะนะคะส่วนน้องผู้ชายอ่ะน่าจะอร่อยแหละงั้นพี่กูกะเหมา5ลูกนี้20เลยโอ้โอเคงั้นกินคนเดียวไปเลยค่ะอุ๊ยลูกที่3ลูกที่4อุ๊ยอุ๊ยอย่างเงี้ยลูกสุดท้ายโอ้โหกินเก่งมากเลยเด็กผู้ชายลูกที่5กินคนเดียว5คำเลยหรอกินอย่างกับผู้ใหญ่เนี่ยอย่างกับชูชกวิงั้นพี่บุ๊กถามรสชาติหน่อยได้ไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไงหรอรสชาติมันเค็มๆแต่มันอร่อยดีนะครับอุ้ยเค็มหรอสงสัยจะเค็มขี้มืออ่ะแต่มันก็อร่อยดีนะอุ้ยอุ้ยปวดท้องจังเลยครับจะไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเกิดจากอะไรอ่ะคงไม่ใช่อาหารเราหรอกมั้งมันคงไม่กินปุ๊บถ่ายปั๊บหรอกเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไปดูดีกว่าชี้ตรงร่องน้ำนี่แหละเก็บครัวเรียบร้อยแล้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวรกแล้วเดี๋ยวน้องๆเขาหาว่าเราขายของสกปรกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นอะไรอะคะปวดท้องครับอ๋อปวดท้องเหรอโอเคปวดท้องก็นั่งก่อนได้นะกินอะไรแพนด้ากินปากเหรอไม่ใช่งั้นผมกลับก่อนนะครับเอ้าจะกลับแล้วเหรออ้าวอะไรเนี่ยไปเร็วมากเลยอะแล้วอันนั้นอะไรอะขมิ้นเหรอ